สลับพามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกค่ะซึ่งณเวลานี้ก็มีผลการเลือกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าพักเพื่อไทยค่ะสามารถชนะพักประชาชนไปได้แล้วก็พอดูจากตัวคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะที่จะทิ้งห่างพอสมควรเลยใช่ค่ะตอนแรกนี่ก็นับเงินหลายคนลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> คนที่จะสูสีกันมาเรื่อยๆนะครับถูกต้องเลยรวมถึงเห็นบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ถือว่า พักเพื่อไทยได้สอสอจัมพิษณุโลกเนี่ยในรอบเกือบ20ปีเลยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลือกตั้งภายในพื้นที่ของพิษณุโลกเหมือนกันนะครับพาไปดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกันนะคะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกหลังจากปิดหีบเจ้าหน้าที่ก็ขนอุปกรณ์การเลือกตั้งมาไว้ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการนับคะแนนเมื่อเวลา1 9บเนาฬิกา30นาทีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เบอร์หนึ่งค่ะในนัศชนนชนะบูรณาศักิ์จากพักประชาชนได้3640คะแนนส่วนเบอร์สองข่านนายจะเด็จจันทราจากพักเพื่อไทยได้37,209คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน138,705คนนับบัตรดีได้67,849ใบบัตรเสียจำนวน116 0ใบค่ะ และที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนมีจำนวนถึง7,261ใบาภาพรวมประชาชนก็มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันนี้นะคะอยู่ที่54.95ค่ะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากพักประชาชนนะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าพักประชาชนขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งที่มอบให้กับโฟกนัชนนชนะบูรณาศ เราเชื่อเสมอว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงถึงแม้วันนี้เราจะยังทำไม่สำเร็จยังไม่ได้รับโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้กับประชาชนชาวพิษณุโลกแต่พักประชาชนพร้อมเดินหน้าทำงานต่อเนื่องผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกลสภาผู้แทนราษฎรสร้างการเมืองที่จริงใจตรงไปตรงมาเพื่อยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะ ขณะดเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากหมออ๋องนะคะนายปฏิพัฒน์สันติพ,พาดาเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตสสพิษณุโลกเขตหนึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม,มเนี่ยละค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะเมื่อเวลา18นาฬกา51นาทีหมออ๋องเนี่ยระบุข้อความบอกว่าขอยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับคุณจจเดดจากพรรคเพื่อไทยด้วยครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกาทการรณรงค์ที่เกิดขึ้นพร้อมติดแฮชแท็กนะคะว่าเล s. <S ือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโลกค่ะก็ถ้านับจากบรรยากาศของการเมืองในการที่ฟอร์มทีมในการลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งของการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักประชาชนเนี่ยก็ต้องถือว่าพลาดไปสองครั้งติดๆดกันเลยนะครับก็ที่อบจราชบุรีเป็นสนามหนึ่งแล้ก็มาที่สนามที่ เป็นสนามเลือกตั้งซ่อมสอสที่พิษณุโลกนะครับก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงหรือเปล่านะครับจากแกนนําที่ต้องบอกว่าวันนี้ต่างพาเรดกันออกมาแสดงความคิดเห็นกัน,นการยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ด้วยก็ต้องติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อไปยาวๆก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรา